还在等吗？风卷飞沙，繁华落下，背对天涯。你的轮廓，黑暗中淹没，回忆住了这座，握不住你的手。เขาเรียกเจ้าอยู่ไม่ได้ยินหรือไงมีอะไรไปห้องต้มน้ำเอาน้ำร้อนมาให้ข้าน้ำร้อนเหรอเพื่ออะไรล้างเท้าไงได้คุณหนูข้าได้ยินว่าคุณหนูส่งมูลเลอร์ให้กองทัพเหรอใช่คุณหนูทำแบบนี้ได้ยังไงคนในค่ายทหารเจอเรื่องยากลำบากนะอยู่ที่นี่เขาสุขสบายเกินไปต้องเจอความลำบากซะบ้างลุงเซี่ยทำไมจะต้องห่วงเขาด้วยล่ะเขาไม่ใช่ลูกของท่านสักหน่อยอีกอย่างผู้ชายที่มีความทะเยอทะยานแบบเขาน่ะเราขังไว้ที่นี่ไม่ได้หรอกเฮ้ยคุณหนูที่ท่านพูดก็ถูกแต่ข้าเป็นห่วงว่ามูเลอร์จะถูกรังแกเพราะเขาเป็นเด็กที่เรียบร้อยข้าให้เงินเขาติดตัวไปด้วยมันจะแย่สักแค่ไหนกันเชียวคุณหนูให้เขาไปเท่าไหร่กันแน่เหรอ20ตำลึงเจ้าจะทำอะไรเจ้าคิดทำอะไรจะบอกให้ข้าล้างเท้าไงใครบอกให้เจ้าล้างเท้าตัวเองข้าบอกให้เจ้าไปเอาน้ำร้อนมาให้รองหัวหน้าหน่วยล้างเท้าตั้งหากข้าเป็นคนไปเอามาทำไมต้องให้เจ้าด้วยเจ้าเด็กใหม่ยังไม่รู้กฎใช่หรือเปล่าเนี่ยถ้าสั่งเจ้าก็เพื่อประโยชน์ของตัวเจ้าเองรู้ไว้ซะด้วยในค่ายนี่มีกฎมากมายที่สนามฝึกซ้อมก็มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในค่ายพักก็มีกฎของมันวันนี้ข้าจะสอนให้เจ้าได้รู้จักการเคารพหัวหน้าตัวเองสักหน่อยนะยกน้ำมาให้ข้าเอาน้ำมาล้างเท้ากันสักหน่อยสิแช่เท้าสบายสบายไปเร็วสิเร็วล้างเท้ารองหัวหน้าหน่วยสิได้เดี๋ยวมันจะมากันแล้วนะเฮ้ยจัดการเฮ้ยเราแค่หยอกกันเล่นเฉยๆพอดีว่าเขาทำซุ่มซ่ามทำน้ำทั้งถังหกลงพื้นเฉยเลยอย่ามาล้อเล่นกับข้านะขอรับพวกเจ้าทั้งหมดฟังกันให้ดีอย่าได้คิดสร้างปัญหานี่เจ้ามูเลอร์ทำความสะอาดซะอ
ต่เท้าข้างในเกิดอะไรขึ้นกันแกล้งทหารใหม่กันนะขอรับใครโดนล่ะมูเลอร์แต่เท้าตอนเราเป็นทหารใหม่ก็โดนแบบนี้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องยกเว้นเขาล่ะพวกเราต้องทำให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในโลกใบเดิมแล้วต้องมีใครสักคนมาสั่งสอนเขาบ้างจริงไหมอย่าทำเกินไปล่ะขอรับแล้วงานที่ข้าขอให้เจ้าทำล่ะแต่เท้าไม่ต้องห่วงเราได้ส่งทหารมากฝีมือไปแล้วขอรับดีเชิญท่านเหอะท่านจะต้องเก็บมันให้ดีนะได้ในอนาคตมันต้องมีประโยชน์กับท่านแน่ข้าเตรียมรถม้าไว้แล้วให้ข้าไปส่งท่านเจ้าจัดงานเลี้ยงให้ข้าและยังให้ของขวัญข้าอีกมันเป็นสิ่งที่ข้าสมควรทำท่านช่วยชีวิตเราเอาไว้ขอบคุณเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกให้รถม้ากลับไปเถอะข้าเคยมาจวนนี้หลายครั้งแต่ไม่เคยเดินเที่ยวรอบๆเลยตอนนี้ข้าอยากจะเดินชมคนเดียวสักหน่อยท่านจะไปคนเดียวหรืออะไรกันกลัวว่าข้าจะปล้นบ้านเจ้าเหรอไม่ใช่แบบนั้นเจ้ากลับไปก่อนเถอะขอรับถ้าท่านต้องการอะไรบอกคนใช้ได้เลยเชิญเดินชมเลยขอรับสหายบนนั้นลงมาได้แล้วอ๋อเจ้าอยากได้ของขวัญนี่เหรองั้นก็จงแสดงฝีมือให้ข้าดูเจ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมดวงตาที่งดงามทอดผ้าคลุมออกสิข้าจะได้เห็นหน้าเจ้าส่งไข่มุกมาอิลามกเจ้ารู้เรื่องไข่มุกด้วยเหรอบอกข้ามาทำไมเจ้าถึงอยากได้มันไม่เกี่ยวกับเจ้า
งดงามงดงามจริงๆนี่ตามข้ามาที่ภูเขาข้าจะให้เจ้าทั้งไข่มุกทั้งตัวข้าเลยส่งมาให้ข้าไม่มีทางเจ้าอย่าทำให้ข้าอารมณ์เสียจะดีกว่าเราเข้าแย่แล้วทำไมเจ้าหลานเจ็ดถึงพาทหารมาถ้าเจ้าอยากได้พรุ่งนี้มาที่โรงเตี๊ยมบัวเขาบินไปโน่นละข้าจะตามเข้าไปตามเข้ามาท่านหญิงหมิงหุ่ยข้ารู้ว่าเป็นท่านจะกล้าซุ่มโจมตีข้าเหรอแล้วซุ่มโจมตีโจรต่างหากล่ะไม่นึกว่าท่านจะอยู่ที่นี่ทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าทำไมท่านถึงอยู่ที่นี่ในเวลานี้แล้วท่านมีความเกี่ยวข้องอะไรกับโจรนั่นติดเท้าเจ้าถ้าข้าไม่ตอบจะฆ่าข้าเหรอข้ารู้ว่าท่านมีเหตุผลของท่านแม้ไม่บอกข้าก็รู้ติดเท้าเจ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านจะใช้สัญชาตญาณในการไขคดีผิดด้วยเหรอถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีพอทำไมคนเราถึงยอมเสี่ยงชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าล่ะข้าเลือกเองข้ารู้ว่ามันยากที่จะเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองเชื่อใจข้าแล้วบอกข้าข้าสัญญาว่าข้าจะช่วยท่านอย่ามายุ่งกับข้านะท่านหญิงอย่าตามข้ามาไม่งั้นข้าคงต้องสู้ตายกับเจ้าเจ้าหลานจืดข้าเกลียดเจ้าข้าเกลียดเจ้าไต่เท้าเป็นไงบ้างข้าจับมันไม่ได้นี่เป็นความผิดของข้าไม่เป็นไรเรายังรอคืนอื่นได้ดีมากพักได้ข้าใจระบมไปทั้งตัวเดี๋ยวก่อนมาสู้หนึ่งต่อหนึ่งกับข้านี่ดีไหมของดีดูดีเลยดีเลยดีเลยเดี๋ยวอย่างนี้ชอบไปเรื่องไม่ชอบแล้วไปจ้าเอาไงไม่น่าท้าเลยคุยอายเขาไปเนี่ยระวังระวังเดี๋ยวนี้หยุดสู้กันได้อะไรลงมาอยู่นะเจ้าทำอะไรใครสั่งให้พวกเจ้าสู้กันเขาเริ่มอะอยู่ดีๆเขาก็มาต่อยหนูเขาเป็นคนเริ่มก่อนลองไปทับหลีเขาเป็นคนเริ่มก่อนเขานั่นแหละที่ผิดใช่เขานั่นแหละใช่เขานั่นแหละใช่เขาตาเลยเขาเลยลงมือก่อนเขาเป็นคนลงมือก่อนมีพยานมากมายยังจะปฏิเสธอีกเหรอข้ามัดเขาไว้บอย20แซ่ผัดเจียมกลาหัวสมบองเขารับไปพวกชอบมันแกนี่ไปหยุดนะแต่เท้าเจ้าเขาทำอะไรผิดเขาต่อสู้โดยไม่ได้รับอนุญาตทำร้ายรองหัวหน้าหน่วยข้าจึงลงโทษเขาตามกฎทางการทหารรองแม่ทัพหลีใครบาดเจ็บเลยรองหัวหน้าหน่วยลีเปาก็เป็นน้องชายเจ้าใช่ไหมใช่ตบมือข้างเดียวไม่ดังหมูเลอร์ไม่ควรรับผิดเพียงผู้เดียวทหารขอรับมัดลีเปาด้วยขอรับแต่เท้าจะเอาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เท้าข้านะเฮ้ยแต่ที่ลีเปาบาดเจ็บก็เป็นเรื่องจริงและหมูเลอร์ก็เป็นคนยั่วยุเขาก่อนโปรดให้ความเป็นธรรมด้วย
ถ้าอย่างนั้นลงบันทึกเอาไว้เก็บแท้ซะถ้าเขาสู้กันอีกทั้งคู่จะต้องรับโทษไต่เท้าปล่อยมูเลอร์ซะขอรับไอ้ปล่อยข้าดิเฮ้ยกลับมาแต่เท้าเขาคงไม่สำนึกแน่พี่ใหญ่ก็จะยอมเจ็บตัวไปเพื่ออะไรกันเนี่ยแต่เท้าเจ้ามาก่อนที่จะลงโทษเขาเสร็จซะกันข้าเห็นว่าแต่เท้าเจ้าเข้าข้างเขาอย่างชัดเจนอย่าบอกนะว่าพวกเขารู้จักกันเหรอข้าไม่คิดว่ามูเลอร์จะสนิทกับแต่เท้าเจ้าดูไม่เหมือนเพื่อนเก่าด้วยพูดตรงๆคือเจ้าทำงานไม่ได้เรื่องเจ้าควรจะทำโดยไม่ให้คนอื่นรู้ตัวทำไมถึงทำในที่แจ้งแบบนั้นเป็นเพราะเจ้าเลยต้องเปลี่ยนแผนเจ้าทำให้ข้าอับอายต่อหน้าไต่เท้าเจ้าข้าต้องคิดแผนให้มันสมบูรณ์แบบพี่ใหญ่ข้ามีความคิดดีๆแล้วกระซิบหน่อยกลัวคนอื่นได้ยินจุ๊บนี่นี่นี่ลองกินสิทำไมต้องกินด้วยเฮ้ยปะโถยาเนี่ยทำให้เจ้าอายุยืนนะมีแค่เจ้าที่รู้เลยนะเอาเปล่าฝนเปล่ากินไปคงไม่ตายใช่ไหมลิงยังไม่ตายเลยเจ้าก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะกินสิกินกินนั่นลิงตัวที่12ที่ข้าให้เจ้าในครึ่งเดือนมันนี้เกิดอะไรขึ้นกับ11ตัวที่เหลือด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยข้าไม่ผิดนะเขาบอกไว้ก่อนเลยข้าต้องการคนเป็นๆมาทดลองยาแต่เจ้าก็ส่งคนใช้นั่นไปโดยไม่บอกข้าสักคำอ่ะเจ็บป่ะนี่อ้าวเฮ้ยมันยาข้านะเอาไปไหนแล้วทำไมข้าต้องบอกท่านด้วยโถ่เฟังนะมีคนมายุ่งกับของข้าใช่ไหมเออพระเจ้ายุ่งกับเตียงข้าใช่ไหมไม่ใช่หรอกไม่ใช่ข้าทำไมน่ะเหรอต้องเงินค่าถูกขโมยไปไงวางหายทีสิไปวางไว้ที่อื่นหรือเปล่าทั่วแล้วไม่เจอเลยเนี่ยส้วมมาไปวางไว้เกิดอะไรขึ้นตำรวจมารับหน้าหน่อยเงินก็หายไปนะขอรับเจ้าโง่หมายความว่าไงในค่ายนี้ไม่มีคนอื่นนอกจากเราทุกคนเป็นทหารร่วมค่ายสหายร่วมรบเงินของเจ้าหายไปแล้วเจ้าจะบอกว่ามีขโมยในหมู่พวกเราเนี่ยนะเราหัวหน้าหน่วยเขาไม่ได้พูดแบบนั้นแต่เงินข้าหายไปจริงๆท่านรองจะบอกว่ามันหายไปเองเลยให้ความเป็นธรรมด้วยเรื่องนี้ข้าไม่ได้เป็นคนทำนะอย่ามาชี้นิ้วใส่ข้าไม่ได้เป็นคนทำเอาสิคนเลยข้าด้วยพระเจ้าเนี่ยก็ได้รองหัวหน้าหน่วยถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ขอให้ทุกคนนำของออกมาให้ข้าตรวจสอบบัดเดี๋ยวนี้เลยจะได้หุบปากสักทีนึงข้าไม่ชอบคนเสียงดังถ้าส่งมาเชิญขอรับเอาไปของเจ้าอะไรเป็นหึพกอะไรไปเนี่ยเจ้าด้วยส่งมานั่นแหละไม่อยากให้ข้าตรวจไงไม่อยากให้ตรวจเลยแล้วเจ้าใช่ไหมที่ขโมยเงินข้าเอาเงินคืนมาเลยนะโอ้ยอุ้ยเฮ้ยหลักฐานแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วไอ้เท้าเนี่ยมัดเขาเอาละมาละเ
ทำอะไรอยู่เหรอเหวียนอันมาได้ยังไงอ่ะอ๋อข้าศึกษาแผ่นดินทั่วตูอยู่เนี่ยท่านพบอะไรไหมทำไมไม่พาข้าไปด้วยล่ะที่นี่อันตรายและซับซ้อนบุกโจมตีได้ยากนี่คงไม่ใช่เหตุผลที่เจ้ามาใช่ไหมข้ามาเยี่ยมมูเลอร์น่ะเพิ่งพามาไม่กี่วันมาเยี่ยมซะแล้วเหรอไม่ใช่ข้าหรอกนะแม่นมขอให้ข้าเอาเสื้อผ้ามาให้เขาถ้าข้าปฏิเสธนางคงโกรธข้าแล้วเขาเป็นยังไงบ้างล่ะไม่ถูกรังแกใช่ไหมแต่เท้าคุณหนูเวียนอันแต่เท้ามูเลอร์มีเรื่องอีกแล้ววิ่งหยุดนะยืนขึ้นเจ้าหลันจือเขาไม่ได้ส่งเข้ามาที่นี่เพื่อโดนลงโทษนะแก้มัดเขาเดี๋ยวนี้ไอ้เท้าเจ้าเกิดอะไรขึ้นไอ้เด็กนี่มันขโมยเงินเรามีหลักฐานแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับผิดและเขายังกล้ามาทำร้ายทหารของข้าอีกพวกเขาบอกว่าเจ้าขโมยเงินจะได้ทำไหมถ้าไม่ได้ทำข้าเชื่อเจ้าพวกเจ้าบอกว่าเขาขโมยเงินแล้วหลักฐานล่ะเราพบสิ่งนี้ในห่อผ้าของเขา20ตำลึงซึ่งมันเท่ากับจำนวนเงินที่ถูกขโมยไปเป๊ะเลยข้าจึงคิดว่าเขานี่แหละเป็นคนขโมยแล้วเราก็เจอเงินนั้นก่อนที่เขาจะได้ใช้เจ้าทำเงินหาย20ตำลึงและเขาบังเอิญมีเงิน20ตำลึงเขาเลยกลายเป็นขโมยงั้นเหรอไร้สาระไม่กี่วันก่อนนิ้วของข้าหายไปและข้าก็คิดว่านิ้วของเจ้าเนี่ยดูคล้ายกับนิ้วที่หายไปเลยแต่เท่าเจ้าถ้าขอตัดนิ้วของเขามาดูได้ไหมเจ้าเป็นใครกันนะข้าเป็นเจ้านายของเขาเฮ้องั้นน่ะเจ้าต้องปกป้องทาสอยู่แล้วอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะไม่ต้องห่วงข้าไม่ทำตัวแบบเดียวกับพวกเจ้าหรอกข้ามีหลักฐานข้าเป็นคนให้เงินเขาและเงินนั่นก็ถูกทำสัญลักษณ์เอาไว้ข้าต้องการน้ำด่างสักถังหนึ่งมองอะไรกันไม่นี่มันก็แค่เรื่องหลอกเด็กอะถูกต้องทำไมรออะไรอยู่ล่ะเรากำลังรอให้เงินละลายในน้ำและหลักฐานก็จะหายไปล่ะว่าไงพวกท่านอดทนหน่อยสิข้าทานน้ำมันหนามอูดลงบนเงินก่อนจะมอบให้มูเลอร์ทำให้มันกลายเป็นสีน้ำเงินเมื่อโดนด่างเออขนหนูให้เขาไปเท่าไหร่เหรอ20ตำลึง20ตำลึงเหรอคุณหนูไม่กลัวเขาจะโดนขโมยอย่างนั้นเหรอทหารแก้มัดนี่แกจะโง่ไม่ดูแลเงินตัวเองมีหน้ามาใส่ความผู้อื่นอีกไอ้เจ้าโง่นี่สมควรจะรับโทษไต่เท้าพอแล้วจะไปซะเดี๋ยวก่อน
ข้ามีเรื่องที่จะพูดกับพวกเจ้าข้าเคยเป็นทหารมาก่อนข้ารู้กฎเป็นอย่างดีทหารใหม่ทุกนายต่างพบช่วงยากลำบากคอยรับใช้เจ้าหน้าที่และทหารเก่าทำร้ายกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเจ้าผูกเขาไว้กับม้าปล่อยให้ม้าลากเขาไปพวกเจ้าจะสั่งสอนเขาหรือจะฆ่าเขากันแน่เจ้าเป็นทหารของข้าข้าไม่ต้องการให้เจ้าถูกลงโทษหรือทรมานแต่ข้าอยากให้เจ้ารู้ไว้คนที่เจ้ารังแกนั้นอาจเป็นคนที่สู้เคียงข้างเจ้าในสนามรบหรือกระทั่งเป็นคนที่แบกเจ้าที่บาดเจ็บก็ได้จำเอาไว้เอาล่ะกลับไปที่ลานฝึกขอรับไต่เท้าพูดดีนี่ยอดมากเลยแม่นมจางฝากของมาให้เจ้าด้วยฝากขอบคุณด้วยขอบคุณนางแล้วข้าล่ะข้าอุตส่าห์มาถึงที่นี่แต่ข้าเจ้าจะไม่ขอบคุณข้าเหรอนี่ข้าเพิ่งช่วยเจ้าให้พ้นผิดแต่เจ้ากลับหันหลังใส่ข้าอย่างนั้นเหรอจิตสำนึกหายไปไหนหมดข้าพูดกับเจ้านะเป็นใบ้หรือยังไงอ่ะนี่ทำไมข้าต้องขอบคุณเจ้าขอบคุณที่ส่งมาที่นี่เหรอให้โดนรังแกและถูกใส่ความเจ้ายังโกรธข้าอยู่สินะเจ้าก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ความตั้งใจของข้าหยุดนะเวียนอันเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่มีอะไรข้าไม่เป็นอะไรสักนิดเดียวข้าไปส่งเจ้านะได้หุ่นไล่กาไม่มีชีวิตฉีกเป็นชิ้นๆก็ไร้ประโยชน เจ้าสร้างปัญหามากมายตั้งแต่จะเข้ากองทัพมูเลอร์เจ้าเป็นอะไรกันแน่ข้าไม่ได้เป็นอะไรตอบข้ามาทำไมเจ้าต้องทำตัวแบบนั้นกับเวียนอันด้วยข้าไม่ได้โกรธนางข้าโกรธเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าชอบเหวียนอันและมองข้าเป็นคู่แข่งเจ้าเลยไม่ชอบข้าเจ้าเคยช่วยชีวิตข้าข้าไม่มีวันลืมแต่ข้ามีเรื่องที่ต้องบอกเจ้าเรื่องอะไรถ้าให้พูดตรงๆข้าต้องเล่าเรื่องให้เจ้าฟังนานมาแล้วมีหญิงสาวนางหนึ่งหลบหนีไปกับข้ารับใช้ที่นางรักผลสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นต้องใช้ชีวิตร่อนเร่และอยู่อย่างยากลำบากเจ้าอยากให้เวียนอันมีชีวิตแบบนั้นเลยรักแท้คือการทำให้คนที่รักสุขสบายจริงไหมอ
ลูกผู้ชายต้องทะเยอทะยานไม่ควรหลงกับเรื่องรักใครตอนนี้จะอยู่ที่นี่จะควรไปเตรียมตัวให้พร้อมรบในฐานะทหารของข้าอย่าหาปัญหาใส่ตัวอย่าต่อสู้กับพวกพ้องทำสิ่งที่จำควรทำลุกขึ้นให้ข้ารอซะนานเลยแต่ข้ารู้ว่าเจ้าต้องมาส่งไข่มุกมาไม่เจ้าพูดไว้แล้วนี่ถ้าเราพบกันเจ้าจะให้ข้าเอ้ยไม่จริงข้าไม่ได้พูดแบบนั้นข้าบอกให้เจ้ามาที่นี่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะให้ไข่มุกเจ้าซะหน่อยนะเจ้าเป็นใครต้องการอะไรงั้นข้าจะบอกให้ข้าคือเฮ่อจุนแห่งหัวตูข้าบังเอิญได้ช่วยตระกูลจางเอาไว้และเขาก็ให้ไข่มุกข้าเพื่อแสดงความขอบคุณบอกว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าบอกตรงๆนะเจ้าอาจจะเห็นมันเป็นสมบัติแต่สำหรับข้ามันก็แค่ไข่มุกธรรมดานี่เองถ้าเจ้าต้องการก็เอาไปเถอะแต่ข้าต้องการเจ้ายะโสยิ่งนักไม่มีทางเจ้าพูดถูกข้าเป็นคนยะโสแต่เขาก็มีไข่มุกที่เจ้าต้องการนะคิดให้ดีๆแล้วกันเจ้าจะมากับข้าไหมไปกับเจ้าเหรอฝันไปเถอะข้าน่าจะยังไงก็ได้ถ้าเจ้าอยากได้ไข่มุกก็มาหาข้าที่หัวตูจำเอาไว้นะมีถ้ำอยู่ที่ทางใต้ของหัวตูมันเป็นที่พักของนักล่าถ้าเจ้าอยากได้ไข่มุกให้ไปทิ้งข้อความไว้ที่นั่นแล้วข้าจะไปพบเจ้าที่นั่นแต่ถ้าตอนนี้เจ้าไปตามข้ามาก็อย่าหวังว่าจะได้เลยเจ้าอีกแล้วเหรอข้าตามล่าโจรจากหัวตูตามรับสั่งฮองเฮาแต่ครั้งก่อนท่านปล่อยเขาไปขอบคุณที่นำทางข้ามาที่นี่ทำให้ข้ามีโอกาสจับเขาเจ้าตามข้ามาเหรอจะพูดอย่างนั้นก็ได้ข้าส่งคนไปจับตาดูจวนท่านชายอยู่ทั้งวันข้ารอโอกาสนี้มาตลอดไม่ข้าจะปล่อยให้เจ้าหลานจืดจับเฮ่อจุนไปไม่ได้จะให้พวกเขารู้เรื่องไข่มุกสวรรค์ไม่ได้ไปวิ่งเดี๋ยวข้าตามไปเหนีไปซะ
อย่าขยับช่วยอยู่ตรงนี้สักพักได้ไหมข้าขอร้องข้าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินท่านหญิงเมิงหุยท่านเป็นอะไรกับโจรนั่นกันแน่ทำไมต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเขาท่านไม่รู้เลยว่านี่จะทำให้ท่านเดือดร้อนเต้าเท้าเจ้ามันสายไปแล้วข้าอยากจะกลับบ้านถ้าเจ้ามีสิ่งใดจะถามพรุ่งนี้มาหาข้าพร้อมหมายคนได้เลยนั่นใครท่านลุงข้าเองโอ้ทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ขอเข้าไปหน่อยเจียงเรินท่านป้าอย่าไปนะอย่าไปหนีไปท่านพี่อย่าให้พวกมันจับท่านได้อย่าให้พวกมันจับท่านได้หนีไปท่านพี่หนีไปหนีไปทำไมท่านถึงพาข้ามาที่นี่เมื่อวานท่านสลบไปข้าไม่ขอบคุณหรอกนะเดี๋ยวคนจากจวนก็จะมารับท่านแล้วเมื่อคืนท่านปล่อยให้โจรจากหัวตูหนีไปอีกครั้งท่านหญิงเหมิงหุยท่านตั้งใจทำอะไรกันแน่ท่านไม่รู้หรือว่าการช่วยโจรชั่วมีโทษถึงตายและท่านรู้ไหมว่าการล่วงเกินท่านหญิงที่ยังไม่แต่งงานจะโดนโทษใดท่านตอนนอนท่านเรียกชื่อเจียงเหรินท่านฝันเรื่องอะไรเหรอเรื่องเดิมๆที่เขาตายเพราะท่านข้าต้องจับเขาตามหน้าที่และข้าไม่เสียใจที่ลงมือแต่ข้าก็คิดถึงเขาในฐานะเพื่อนที่ดีแต่เขาไม่กลับมาแล้วเหมือนกับเราที่มิอ่านย้อนอดีตข้าช่วยท่านได้ไหมแต่นงตนยิ่งนะท่านหญิงข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านแต่ข้าอยากบอกว่าชีวิตของท่านท่านเป็นคนเลือกถ้ารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นั่นก็เพราะว่าท่านไม่มีความกล้าที่จะเปลี่ยนข้าอยากเล่าเรื่องให้ท่านฟังมีเด็กคนหนึ่งพ่อโดนกล่าวหาว่าเป็นกบฏจนโดนตัดหัวแล้วครอบครัวก็ถูกเนรเทศเวลานั้นทุกคนต่างคิดว่าเขาเป็นเหมือนพ่อเป็นคนเลวและชั่วร้าย
พวกเขาคิดว่าเด็กคนนั้นคงกลายเป็นคนชั่วแต่เด็กไม่คิดแบบนั้นเขาเลือกจะเป็นคนดีเขารู้ดีว่าการทำเช่นนั้นเขาจะสามารถเชื่อการตัดสินของตัวเองได้จากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นเขากลายเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานที่ศาลสูงสุดไขคดีรักษาความสงบพ่อของเขาก็ถูกละเว้นโทษและตอนนี้เขากำลังคุยกับท่านอยู่ข้าพาท่านมาที่บ้านไม้ไผ่นี้เพื่อแสดงให้ท่านเห็นว่าต้นไผ่ก็ยืนได้อย่างมั่นคงแม้อยู่ท่ามกลางพายุหรือสายฝนกุญแจสำคัญคือต้องตัดสินใจว่าอยากเป็นแบบไหนที่นี่เงียบสงบท่านพักผ่อนเถอะเดี๋ยวคนของท่านก็มารับท่านแล้วข้ามีงานต้องทำขอตัวก่อนจริงสิข้ามีอีกเรื่องจะบอกท่านอย่าคิดว่าจะหยุดข้าได้ไม่มีใครห้ามไม่ให้ข้าจับคนร้ายหรือสู้เพื่อความยุติธรรมได้不提长梦之中几番与你暮成心绪谁都想一时不离怎料却都转心